นายปริญญารัตนวรรณเจ้าของร้านโรตีปัตตานีกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนเองและภรรยาขายของที่ถนนคนเดินบริเวณหน้าเทศบาลนครอุบลราชธานีในช่วงวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์โดยขายผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกแรกและระลอกใหม่ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือลดลงเป็นอย่างมากจึงต้องหาอาชีพเสริมแต่เนื่องจากตนเองเป็นคนชอบรับประทานโรตีประกอบกับคลุกคลีกับการทำโรตีมาตั้งแต่เด็กซึ่งอาของตนเองขายโรตีดังนั้นตนเองจึงรู้วิธีการทำโรตีให้อร่อยแป้งนุ่มขณะเดียวกันก็ทำรับประทานเองในบ้านบ่อยครั้งจึงปรึกษากับภรรยาเรื่องหาทำเลจำหน่ายโดยนำรถตู้มาดัดแปลงเป็นร้านกระทั่งพบว่าที่บริเวณปากห้วยวังนองเป็นสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านและมีกลุ่มคนที่รักสุขภาพไปออกกำลังกายเป็นจำนวนมากจึงทดลองมาขายบริเวณดังกล่าวในช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเริ่มขายตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปตลอดระยะเวลาเกือบ2สัปดาห์ที่ขายบริเวณนี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเริ่มจากคืออาของผมเขาขายโรตีอยู่ที่ปัตตานีครับแล้วก็ชอบกินโรตีเป็นการส่วนตัวด้วยครับก็เลยไปขอสูตรไปเรียนกับเขาวิธีการตีแป้งวิธีการผสมแป้งเงี้ยฮะก็เอาลองมาทำดูตอนแรกก็มาทำกินเองครับไม่ได้คิดว่าจะมาขายก็เป็นสกิลติดตัวมาตั้งนานแล้วแล้วก็มาดีกับช่วงนี้สถานการณ์โควิดเลยไม่ดีด้วยขายปกติขายเสื้อผ้าอยู่ถนนคนเดินนะฮะมันเศรษฐกิจมันติดขัดก็เลยหาทางเลือกหาชีพเพิ่มเติมก็เลยนี่ครับมาลองขายโรตีดูปกติขายที่นี่วันไหนถึงวันไหนครับวันไหนบ้างก็ปกติจะขายโรตีที่นี่ครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสฮะแล้วก็ส่วนวันศุกร์เสาร์ที่นี่จะขายเสื้อผ้างานแฮนด์เมดอยู่ที่ถนนคนเดินบนราชธานีขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะโรตีนี่ขายตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปครับจนถึง2ทุ่มถึง3ทุ่มแล้วแต่แป้งหมดแป้งจะหมดนะครับค่ะแล้วโรตีของเรานี่มีจุดเด่นยังไงแล้วรสชาติไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอะคะโรตีของเรานี่คือแป้งก็จะนุ่มครับแล้วก็จะสดใหม่ทุกวันครับผมจะไม่เอาแป้งเก่ามาทำซ้ำครับรสชาติก็มีใส่ไข่ครับแล้วก็มีใส่กล้วยแล้วก็มีพวกท็อปปิ้งมีใส่โอริโอมีภูเขาไฟสูตรภูเขาไฟนี่จะเป็นเอาโอวัลตินมาเทด้านบนแล้วก็เอานมข้นนะครับราดให้เป็นลักษณะเหมือนภูเขาไฟก็เลยเป็นสูตรโอวัลตินโรตีภูเขาไฟสูตรนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะมันมาจากเริ่มจากผมที่ใต้เขาจะมีเมนูร้านน้ำชาเป็นไมโลดิบเขาเรียกว่าโอดิบเขาจะใส่ลักษณะอย่างนี้ครับก็เลยลองเอามาประยุกต์ทำกับโรตีปรากฏว่ามันดีครับแล้วก็ผลตอบรับก็โอเคด้วยครับเห็นในอนาคตมีแพลนว่าจะมีเดลิเวอรี่ส่งใช่ครับตอนนี้กำลังดำเนินการสมัครแก๊ปสมัครฟู้ดแพนด้านะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอกำลังรอเขานำเข้าสู่ระบบอยู่ครับสำหรับโรตีที่ร้านของตนมีหลากหลายรสชาติอาทิโรตีธรรมดาโรตีใส่ไข่โรตีใส่กล้วยโรตีภูเขาไฟโรตีพริกเผาหมูหยองโรตีราดน้ำผึ้งและโรตีโอริโอส่วนราคาจะเริ่มตั้งแต่15บาทถึง40บาทนายปริญญาบอกด้วยว่าแรงบันดาลใจที่นำรถตู้มาทำเป็นร้านเนื่องจากจะสามารถจอดรถขายได้หลายสถานที่นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ตนเองกลับบ้านที่จังหวัดปัตตานีก็สามารถจอดแวะขายโรตีระหว่างทางได้เช่นเดียวกัน